ยูโรยศวรรษขอขมาลาบวชทดแทนคุณพ่อแม่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆรับเดือนเมษายนนี้เมื่อล่าสุดเช้านี้5เมษายน2566ยูโรยศวรรษพระเอกช่อง7 HD เดินสายขอขมาลาบวชผู้ใหญ่ที่เคารพพี่ๆพนักงานที่ช่อง7 HD รวมทั้งพี่ๆในวงการซึ่งเวียสุกลวัฒน์คณารสพระเอกรุ่นพี่ร่วมช่องได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยก่อนเข้าพิธีอุปสมบททดแทนคุณพ่อแม่ที่บ้านเกิดณวัดป่าอัญญาวิโมกหรือวัดป่าบ้านบงตำบลนาขาจังหวัดอุดรธานีในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้และจะเดินทางศึกษาพระธรรมที่วัดนิมิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีโดยยูโรเผยว่าจริงๆตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะบวชทดแทนคุณให้คุณพ่อคุณแม่ตอนอายุ25ปีคือเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ติดเรื่องงานจนถึงครั้งนี้ก่อนที่จะแสดงเรื่องไฟน้ำค้างได้บอกกับทางผู้จัดและทางช่อง7ว่าปีนี้ผมตั้งใจบวชในวันนี้นะก็เลยมีการวางแผนเพื่อเคลียร์คิวงานจนลงตัวได้บวชตามความตั้งใจที่คิดไว้คือตั้งใจบวชศึกษาพระธรรมประมาณ15วันและต้องรอดูฤกษ์ศึกอีกทีว่าเหมาะสมเป็นเมื่อไหร่ครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัวบวชมีการอ่านบทสวดโดยทางวัดได้มีการบอกมาเรื่องการท่องขันนาคซึ่งค่อนข้างยากมีกำหนดอุปสมบทที่วัดป่าอัญญาวิโมกในวันที่23เมษายนนี้ครับและจะเดินทางศึกษาพระธรรมจำพรรษาที่วัดนิมิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีฝากแฟนละครอนุโมทนาบุญกับการบวชครั้งนี้ของผมด้วยนะครับเมื่อถึงเวลาผมจะกลับมาเล่นละครมอบเสียงหัวเราะมอบความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้งครับขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ